ื่อวานนี้ครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับก็นัดไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนะคดีที่อัยการฝ่ายพิเศษคดีฝ่ายคดีพิเศษ4ครับโจทฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรนะครับบุตรชายของคุณทักษิณชินวัตรนะครับฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทยนะกรณีรับโอนเช็ค10ล้านบาทเข้าบัญชีซึ่งเงินดังกล่าวมาจากธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับเครือบริษัทกฤษดามหานครโดยมิชอบครับเป็นความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลายมาตราด้วยกันเมื่อวานนี้คุณโอ๊กมาครบเลย3พี่น้องฮะนี่คุณโอ๊กมากับคุณพินทองทานหรือคุณเอมนะฮะคุณอากรวงแล้วก็อุ้งอิงนี่น้องคนเล็กแพทองทานนี่นะครับคุณโอ๊กก็ขึ้นเบิกความกับศาลนะครับเมื่อวานนี้ก็ยืนยันนะว่าถูกกันแกล้งนะแล้วก็ระหว่างถูกดำเนินคดีเนี่ยได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับ3หน่วยงานเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกกันแกล้งทางการเมืองนะแต่ก็ไม่ทราบว่าประเด็นอะไรแน่ชัดนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้จักโกรธเคืองใดๆกับส่วนตัวกับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้ทำคดีนี้มาก่อนนะครับศาลก็นัดฟังคำพิพากษา25พฤศจิกายน25พฤศจิกายนได้รู้แล้วได้รู้แน่นอนนะฮะเรื่องนี้นะฮะหลังจากนั้นคุณโอ๊กฮะออกมาเปิดเผยกับนักข่าวที่หน้าศาลนะครับดูอาการคุณโอ๊กนะฮะเฟซบุ๊กจากทาสการตลาดนะเป็นคลิปนะฮะนักข่าวก็ถามประมาณว่าเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมคุณโอ๊กก็พูดไปนะฮะอันนี้ดูอากับกิริยาคุณโอ๊กนะฮะนี่ฮะพูดก็ประมาณว่าผมหวังว่าคำตัดสินจะออกมาโอเคนะแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็วันที่25พฤศจิกายนนี้ไหนดูสายตาเหลือบมาที่นี้เหลือบไปตรงนู้นนี่ฮะนักข่าวพยายามถามเนี่ยนะแล้วก็ยืนยันว่า25พฤศจิกายนนี้ผมเดินทางมาฟังคำตัดสินแน่นอนนี่ฮะนักข่าวก็ฟังในเรื่องที่คุณโอ๊กให้สัมภาษณ์ว่าไงครับแต่ชาวโซเชียลมีเดียเขาจับอาการของคุณโอ๊กอะว่าก็นี่ไงดูดิล็อกแรกล็อกแรกอย่างเงี้ยอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นเยอะมากเลยนะครับนี่คุณโอ๊กคุณเติ้ลฮะนี่คุณดูว่ามันปกติไหมนี่ฮะเหลือบซ้ายเหลือบขวายิ้มแปลกๆนะผมว่าเนี่ยฮะนี่ฮะบางคนเขาก็ไปคอมเมนต์นะว่ามีอะไรว่าอ่านเองครับไปอ่านเองไปอ่านเอาเองไปอ่านเอาเองในคอมเมนต์นะครับเยอะหลายเว้ยเหรอหลายเพจไปโดนตัวไหนมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอาจจะตื่นเช้าตื่นเช้าแล้วก็เลยนอนน้อยเต้นตื่นเต้น